アテックは、ポケモン GO を、ポケモン社さんと一緒に開発をしている会社になります。でナイアンティックの作るプロダクトのミッションというのが大きく3つありまして、1つが、エクスプロア、探索をすること、2つ目がエクササイズ、運動をすること、3つ目が、ソーシャライズ、現実世界で、人々と交流することという3つのミッションに基づいてプロダクトを作成しています。คือเราพยายามพัฒนาเกมเนาะที่แบบว่าทำให้คนใช้เวลาในโลกจริงกับใช้เวลาบนเกมพอๆกันนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเกมของโปเกมอนโกเนี่ยจึงต้องพาคนออกไปสำรวจในพื้นที่รอบๆบ้านรอบๆตัวก็ต้องใช้แรงของตัวเองต้องร่วมเล่นกับคนอื่นก็ต้องโซเชียลไลซ์ด้วยเพราะฉะนั้น3เสาหลักเนี่ย3หัวใจสำคัญเนี่ยมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของโปเกมอนพอดีก็เลยทำให้เกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาร่วมกันครับタイの人がすごく、ポケモンを愛してくださっていて、でポケモン GO を遊んでいる方がたくさんいたので、私たちとしても、タイの人にもっと、快適なプレイ環境を提供したいということで、タイ語にローカライズを始めました。ポケモン GO で、キャンペーンをする際にまず一つの国、今回のソンクランのイベントに関してはタイの人しか遊べないイベントになってるんですけども、そういった、一つの国の人しか遊べないキャンペーンというのを私たちが、やることは非常に、稀でして、すごくその国のことを考えてやっていることになります。หลักๆก็คือเราให้ความสำคัญกับผู้เล่นใช่ไหมผู้เล่นแต่ละที่ก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันก็คือเรื่องสงกรานต์นะแล้วเราก็มีโปเกมอนน้ำแล้วก็โปเกมอนน้ำมารวมกับคอนเซ็ปต์ของคนไทยก็ทำเป็นอีเวนต์พิเศษขึ้นมาเพื่อเล่นได้เฉพาะผู้เล่นไทยเท่านั้นนะครับโปเกมอนโก้というプロダクトはどの年代のどんな性別の人にも遊んでもらう全員に向けたプロダクトなので、アイスパリさんは、まあ、タイの皆さんにとってすごくいろんな世代のいろんな人に愛されているタレントさんで、ポケモン GO というブランドを一緒にお仕事するのに非常にふさわしいのではないかということで、今回、一緒にお仕事させていただきます。สำหรับผู้เล่นคนไทยนะครับเราก็เห็นว่าคนเล่นโปเกมอนโกเนี่ยมีอยู่ปริมาณเยอะมากๆชุมชนของคนเล่นโปเกมอนโกเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วทุกคนรู้จักกันทุกคนสังสรรค์กันไปทำอย่างอื่นด้วยกันนอกเหนือจากการเล่นเกมซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีเพราะเกมพาทุกคนมาเจอกันนะครับเราก็คิดว่าอีเวนต์แบบนี้ก็สามารถทำให้ผู้เล่นใหม่ๆกับผู้เล่นเก่าๆเล่นร่วมกันได้ก็จะพยายามทำอีเวนต์ดีๆสำหรับคนไทยเพิ่มขึ้นครับเราได้ร่วมงานกับโปเกมอนโกก็รู้สึกดีใจนะครับผมรู้สึกดีที่เราได้กลับมาทำงานกับเขาอีกตั้งแต่ที่มันออกมาตั้งแต่ตอนปี2016เนาะตอนนั้นเราคือเราเล่นกันแบบบ้าคลั่งมากจนมาถึงตอนนี้โปเกมอนโกจัดอีเวนต์ให้กับประเทศไทยจริงๆคือด้วยความที่โปเกมอนโกมันเป็นเกมของ global มากๆอะไรครับผมแล้วสงกรานต์มันเป็นแบบเทศกาลของคนไทยอ่ะเนี่ยแล้วแบบแล้วเขาจัดให้ผมรู้สึกว่าเออเจ๋งดีครับโปเกมอนที่ชอบแบบมากๆที่สุดเลยกอร์เทลดีกว่าSquirtle คือตัวเต่าน้ำครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบมันเป็นตัวที่น่ารักดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพอเขา evolve แล้วอะเขาโหดมากเขาแบบตัวใหญ่มีปืนอะไรสิ่งที่เขาแบบทำได้ดีและยูนิคมากๆคือความที่มันเป็นมากกว่าเกมโทรศัพท์มันเป็นอะไรกับโซเชียลมันเป็นอะไรกับไลฟ์สไตล์มันเป็นแบบสิ่งที่ encourage เราให้เราแบบเดินออกไปข้างนอกแชร์กับเพื่อนให้เราแบบอีคอนเซปต์เนี่ย this is genius มากคนที่มาเล่นด้วยกันกับเราวันนี้ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะว่าวันนี้มันมีอีเวนต์เมษาชุ่มฉ่ำซึ่งในแต่ละเสาเนี่ยมันจะมีโปเกมอนพิเศษที่หลุดออกมาผมรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นคุณคือคู่โชคดีจริงๆเพราะทำมานานได้ขนาดนี้มันพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างมันเลยทำให้เห็นว่าไอ้ความเป็นโปเกมอนเนี่ยมันแข็งแรงมากมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆแล้วเขาเป็นเกมที่ global มากๆอยากจะฝากกับคนที่ยังไม่เคยเล่นหรือไม่ได้เล่นนานอะไรเงี้ยกลับมาเล่นก็จะมีความสนุกเหมือนเดิมค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today